สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820บาท2บาทก็ได้นะฮิฮิบทที่21ทุกอย่างล้วนเป็นการแสดงเจ้าก็รู้งั้นหรือว่าข้ากำลังโมโหฮูหยินใหญ่ฟาดดอกเหมยหมื่นจุดลงมาอีกครั้งและจงใจกดลึกลงบนแผ่นหลังของนางเพราะเจ้าเสวียเหลียนจึงถูกส่งตัวกลับบ้านเกิดเพราะเจ้านางถึงต้องโดนผู้คนทั้งต้าเซียหัวเราะเยาะเหอท่านที่ไม่รู้จักรักนวลสงวนทั้งยังไปให้ท่าองค์รัชทายาทเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับข้ายาตกเลือดถ้วยนั้นก็เป็นของกำนันจากองค์ฮองเฮามิใช่ข้าแม้ว่าร่างกายจะถูกเคี่ยนตีแต่เมื่อได้ยินสิ่งที่ฉินเสวียเหลียนเจอแล้วนางก็อยากจะหัวเราะออกมาดังฮ่าฮ่าในยุคโบราณที่เป็นสังคมศักดินาช่างโหดร้ายกับเพศสตรีเป็นพิเศษต่อให้ฉินเสวียเหลียนเป็นทายาทสายตรงจวนมหาเสนาบดีแต่หลังจากผ่านเรื่องท้องก่อนแต่งและแท้งจนถูกถอนมั่นแล้วก็จะไม่มีผู้ใดกล้าแต่งงานกับหญิงสาวที่ชื่อเสียงไม่ดีเช่นนี้นางจึงถูกส่งกลับไปยังบ้านเกิดนั่นหมายความว่านางเป็นตัวหมักที่ฉินเฉิงหยงทอดทิ้งแล้วจากนั้นอาจจะต้องอยู่คนเดียวไปจนแก่ก็ได้เจ้ายังจะกล้าเถียงอีกหรือฮูหยินใหญ่โดนฉินปู้เขยยั่วโมโหจนบันดาลโทสะขึ้นมามือที่ถือดอกเหมยหมื่นจุดง้างขึ้นอีกครั้งปึ้งปึ้งฮ่าฮ่าฮูหยินใหญ่นายท่านและท่านอ๋องลีชินเร่งมาจากถงหน้าหลายรอบแล้วเจ้ากะฮูหยินใหญ่และพระชายาได้โปรดรีบไปเถิดเจ้ากะฮูหยินใหญ่แค่น้ำเสียงเย็นยะเยือกวันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนสาวใช้ที่นางส่งไปหากไม่ถึงเวลากับขันจริงๆก็คงจะยื้อเวลาจากทางนั้นต่อไปไม่ได้แล้วเมื่อประตูห้องถูกเปิดออกฮูหยินใหญ่ก็ก้าวเดินออกไปด้วยความสะใจร่างกายของฉินปู้เคออ่อนตัวยุบลงไปกองกับพื้นในทันทีปู้เคอแม่ทำได้ไม่ดีพอเองแม่ไม่สามารถข่มความโกรธของนางเอาไว้ได้แม่น่าจะทำอะไรสักอย่างให้นางได้ลงมือกับแม่ก่อนอนุหลัวอบไหล่บุตรสาวเอาไว้อย่างปวดใจและเอ่ยขอโทษไม่หยุดฉินปู้เคอนั่งลงบนเก้าอี้ด้านข้างเพื่อพักฟื้นร่างกายหญิงสาวดึงร่างของมารดาให้ลุกขึ้นสั่งให้ผู้อื่นคุกเข่าอยู่บนแผ่นกระเบื้องแตกๆช่างเลวทรามเสียจริงๆมิหน้าหลักเขาถึงบอกกันว่าพิษร้ายที่สุดก็คือจิตใจของสตรีฮูหยินใหญ่เป็นคนโหดเหี้ยมที่หาได้ยากท่านแม่ตอนนี้ข้าแต่งงานแล้วหลังจากนี้ท่านต้องอยู่อย่างยากลำบากเพียงลำพังในจวนแห่งนี้อนุหลัวอายุไม่มากใบหน้าของนางยังคงดูอ่อนวัยสามารถมองออกได้ว่ายามเมื่อนางยังสาวจะต้องเป็นสตรีที่งดงามคนหนึ่งแต่เนื่องจากถูกใช้แรงงานมานานหลายปีสองมือจึงเหี่ยวเหมือนเปลือกต้นไม้ไรผมสองฝั่งก็เริ่มมีสีขาวแซมขึ้นมาดูเหมือนป้าแก่ที่มีอายุ50กว่าปีท่านแม่นี่คือน้ำตาลดำปลูกผมเจ้ากะท่านแม่ดื่มแทนน้ำชาทุกวันนะฉินปู้เคยนำสินค้าใหม่ในระบบออกมายื่นให้อนุหลัวนี่คือสิ่งที่ท่านองค์ประธานให้ข้าผลลัพธ์ดีมากดื่มสัก3ครั้งก็จะสามารถเปลี่ยนผมขาวเป็นผมดำได้ดูสิว่าท่านแม่ยังสาวแต่เพราะข้าจึงโดนทรมานจนผมขาวหมดแล้วส่วงหวนตรงเข้ามาพันแผลตรงมือและเข่าสองข้างให้อนุหลัวอย่างใส่ใจท่านแม่ดูสิเจ้าคะท่านอ๋องรักใคร่ข้ามากรู้ว่าข้ายังไม่มีนางกำนันจึงส่งส่วงหวนมาปรนนิบัติรับใช้ข้าโดยเฉพาะฉินปู้เขอพยุงอนุหลัวเพื่อส่งนางกลับห้องวันนี้ท่านแม่คงลำบากมามากวันหน้าข้าค่อยพาท่านออกมาเยี่ยมท่านนะเจ้ากะซวงหวนที่ยืนอยู่นอกประตูรู้สึกแสบจมูกนางเข้าใจความรู้สึกแบบนี้อย่างลึกซึ้งสมัยเด็กที่นางฝึกวรยุทธ์ทุกครั้งนางมักจะโดนสิทธิ์พี่ในสำนักเดียวกันรังแกแต่ทุกครั้งที่ได้เจอพ่อแม่ก็จะบอกแค่เรื่องดีและข้ามเรื่องไม่ดีไปพยายามแสดงให้เห็นว่าตนมีชีวิตที่ดีมากตั้งแต่ชายาเข้ามายังตำหนักก็โดนจับเข้าคุกใต้ดินทั้งยังเกือบได้ดื่มเหล้าพิษในวังท่านอ๋องไม่เพียงแต่ไม่ค่อยสนใจนางทั้งยังส่งตนเองไปจับตาดูนางอีกชีวิตเช่นนี้น่าหรือเรียกว่ารักใคร่เอ็นดูมากถงหน้าเมื่อมีโมรูเห็นฉินปู้เคอออกมาแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองนางและส่งยิ้มให้บางๆฉินปู้เคอพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะเดินไปหยุดอยู่ข้างกายเขาพร้อมเอ่ยเสียงเบาท่านแม่เหนื่อยนิดหน่อยเพคะหม่อมฉันจึงให้นางไปพักผ่อนก่อนท่านอ๋องอย่าถือสาระเพคะมีโมรุคนนี้ก็แปลกทุกครั้งที่ได้เจอเขาชายหนุ่มมักจะยิ้มให้อย่างอ่อนโยนทำดีสุภาพกับนางทุกอย่างแต่นั่นกลับทำให้นางรู้สึกมีระยะห่างและรู้สึกว่าเขาเย็นชาและห่างเหินไม่เป็นไรพระชายาก็รีบกินข้าวเถิดเย็นแล้วจะไม่ดีต่อท้องไส้พูดเสร็จมีโมรุก็คีบอาหารใส่ถ้วยตรงหน้าฉินปู้เขอด้วยตนเองเออตอนนี้ฉินปู้เคอเข้าใจแล้วว่าท่านอ๋องผู้นี้ก็กำลังแสดงละครเช่นกันไม่เหมือนกับนางที่พยายามแสดงภาพลักษณ์ให้เป็นกุลสตรีสุภาพอ่อนโยนมีโมรูกำลังแสดงเป็นสามีภรรยารักใคร่กลมเกลียวดูท่าท่านอ๋องผู้นี้ก็เป็นนักแสดงชั้นเยี่ยมเช่นกัน
เริ่มจากแสดงว่าตนเองยังเป็นโรคไออยู่ตอนนี้แสดงเป็นรักกันดีกับนางขอบพระทัยเพคะท่านอ๋องชินปุ๊กแสดงต่อตามบทการให้ความร่วมมือของนางจะเพิ่มคะแนนในการจีบชายในฝันเห็นท่านอ๋องรักและดูแลปู้เคอของหม่อมฉันเช่นนี้หม่อมฉันก็สบายใจเพคะหูหยินใหญ่เข้าร่วมกองทัพนักแสดงด้วยแสดงท่าทีสนิทสนมประหนึ่งแม่แท้ฮ่าหากไม่ใช่ว่ายังเจ็บหลังอยู่ชินปู้เคอต้องคิดว่านางเป็นแม่แท้ๆของตนเองเป็นแน่ใช่เลยกระหม่อมกังวลมาตลอดว่าการแต่งงานกระทันหันของปู้เคอและท่านอ๋องจะไม่ค่อยเหมาะสมกันเท่าใดนักแต่ดูจากตอนนี้เห็นที่กระหม่อมคงจะคิดมากไปพะยะค่ะชินเฉิงยงเอ่ยขึ้นชินปู้เคอกลอกตามองบนในใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นไปตามแผนที่ตาเท่าใหญ่เท่าสองคนนี้วางเอาไว้หมดแล้วตอนเข้าบ้านมาก็ทำเป็นกระตือรือร้นหลังจากนั้นคนหนึ่งรับหน้าที่ถ่วงมีโม่รู้ไว้คนหนึ่งฉวยโอกาสนี้ลงโทษตามอำเภอใจอยู่ลานด้านหลังบัดนี้ยังจะแสดงท่าทีเป็นครอบครัวสุขสันต์นางขยะแขยงจนอยากจะอ้วกเมื่ออาหารคืนเย้านี้จบลงภายใต้บรรยากาศสามีภรรยารักใคร่กลมเกลียวพ่อแม่เอ็นดูลูกครอบครัวสุขสันต์หลังจากขึ้นรถม้ามาแล้วฉินปู้เคอก็ยังคงไม่ผ่อนคลายหญิงสาวนั่งหลังตรงพระชายาสบายดีหรือไม่ตั้งแต่เริ่มกินข้าวหมี่โม่หรูก็พบว่าสีหน้านางไม่สู้ดีเท่าไรนักหากมองดีๆก็เห็นว่าริมฝีปากกลางมีรอยกัดอย่างแรงสบายดีมากเพคะชินปู้เคอตอบด้วยรอยยิ้มบางๆพลางขยับหลังโดยไม่ให้เขารู้ตัวแผลที่หลังมีเลือดซึมไหลไม่ใช่แบบที่ไหลพรากแต่เป็นการซึมด้วยจำนวนน้อยมากๆนอกจากนางจะเจ็บหลังแล้วยังรู้สึกคันเล็กน้อยอีกด้วยข้าเห็นเจ้าไปอยู่ลานด้านหลังตั้งนานคุยเรื่องส่วนตัวกับฮูหยินหลัวรึเพคะเหตุใดวันนี้ท่านอ๋องถึงอยากรู้อยากเห็นขนาดนี้ตอนนี้ไม่มีคนนอกในรถมาแล้วยังจะแสดงอีกบทที่22หรือว่านางจะจับได้ฮูหยินกำชับสิ่งใดบ้างหรือมีโม่รู้เอ่ยเข้าประเด็นหากจะบอกว่าวันแต่งงานเร่งรีบเสียจนฉินเฉิงหยงไม่ทันได้มอบหมายภารกิจคืนเย้าวันนี้ต้องสั่งการฉินปู้เคอแน่นอน3คล้อยตาม4คุณธรรมเชื่อฟังสามีไม่ปากมากไม่สร้างเรื่องฉินปู้เคอก้มหน้าก้มตาอย่างนอบน้อมมีโม่รู้กระตุกยิ้มเย็นที่มุมปากดูท่าไม่คิดจะซื่อตรงต่อกันแล้วสินะธนูดอกหนึ่งพุ่งเข้ามาทางหน้าต่างรถม้าเฉียดใบหน้าของชินปู้เคอและปักเข้ากับกำแพงรถม้าชินปู้เบิกตากว้างสูดลมหายใจเข้าลึกๆแย่แล้วหรือว่านางจะกำลังประสบการพบเจอการลอบสังหารในตำนานเสียแล้วท่านอ๋องมีนักฆ่าเพคะมีโม่หรูพยักหน้าด้วยท่าทางนิ่งเฉยเสียงของอูเหินและซวงหวนดังขึ้นมาจากนอกรถม้าเจ้านักฆ่าจะหนีไปไหนเฮ้อที่แท้ท่านอ๋องก็มีหน่วยป้องกันเอาไว้อยู่แล้วชินปู้เคยหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเช็ดเหงื่อที่ซึมออกมาจากหน้าผากเมื่อลองคิดดูแล้วก็ใช่บรรดาท่านอ๋องและองค์ชายในซีรีส์ก็มีชีวิตรอดถึงตอนบรรลุนิติภาวะได้อย่างยากลำบากเรื่องลอบสังหารเช่นนี้คงเกิดขึ้นบ่อยจนเหมือนกิจวัตรประจำวันไปเสียแล้วแม้ท่านอ๋องขี้โรคหนึ่งคนยังปล่อยไปไม่ได้สภาพการเป็นอยู่ของท่านอ๋องในยุคโบราณเลวร้ายเสียจริงรถมาเคลื่อนตัวออกไปอีกครั้งปลอดภัยแล้วหรือชินปู้เคอเลิกม่านรถขึ้นด้วยความสงสัยตอนนี้บนรถม้ามีเพียงคนขับรถม้า1คนอูเหินซวงหวนและองครักษ์อีก 4-5 นายไปไล่ตามนักฆ่าคนเมื่อครู่ออกไปแล้วตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางอยู่บนถนนสายหลักเวลานี้เป็นยามเวท1ร้านรวงตามข้างทางยังเปิดกันขวักไขว่มีผู้คนเดินสัญจรกันมากมายหากอ้างอิงตามสถานการณ์ที่นางออกมาเดินเล่นเมื่อ2วันก่อนอีกเดี๋ยวพวกเขาต้องเลี้ยวจากถนนสายหลักไปยังตรอกเล็กๆตรอกหนึ่งหลังจากทะลุตรอกเล็กๆนั่นแล้วไปวิ่งตามทางฝั่งซ้ายอีกสักพักจึงจะถึงตำหนักนางเหลือบเห็นไปร้านแห่งหนึ่งด้วยหางตาฉินปู้เคอหลุบตามองต่ำอย่างใช้ความคิดนางปิดม่านลงยิ้มบางๆพลางกล่าวท่านอ๋องจอดก่อนสักครู่ได้หรือไม่เพคะหม่อมฉันเห็นร้านหนึ่งที่มีของขายน่าสนใจอยากจะลงไปดูเสียหน่อยเพคะไม่รอให้มีโมรูเอ่ยอนุญาตชินปู้เคอก็ตะโกนขึ้นมาว่าจอดรถก่อนจะเข็นมีโมรูลงไปทั้งคนทั้งเก้าอี้โดยไม่ให้เขาได้โต้เถียงอะไรมีโมรูชำเลืองใบหน้างดงามหากแต่ซี่เซียวของนางจึงพูดออกมาด้วยน้ำเสียงนุ่มชายาอยากเดินเล่นหรือเพคะชินปู้เคอหันไปบอกคนขับรถม้ารบกวนเจ้ากลับตำหนักไปก่อนเถิดคนขับรถม้าประสานมือก้มหน้ากวาดสายตามองหมี่โม่หรูเมื่อได้รับสัญญาณจากอีกฝ่ายหลังแล้วจึงเคลื่อนรถออกไปชินปู้เคอเข็นหมี่โม่หรูเข้าไปในร้านค้าแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็วหลังจากคุยกับสาวน้อยหน้าประตูไป 2-3 ประโยคทั้งสองก็ทะลุเข้ามายังสวนเล็กๆด้านหลังร้านในสวนมีรถม้าเรียบง่ายธรรมดาคันหนึ่งจอดอยู่ในสวนนี่คือ
ฉินปู้เคยยิ้มเล็กน้อยด้วยท่าทางดีใจท่านอ๋องในฐานะราชโอรสท่านคงผ่านการลอบสังหารมาไม่น้อยท่านไม่รู้สึกว่าเมื่อครู่ดูจะเข้าเขาล่อเสือออกจากถ้ำหรือเพคะองครักษ์ไปกันหมดเหลือเพียงคนขับรถม้าเพียงคนเดียวหากประเดี๋ยวเจออะไรเข้าพวกเรามีแต่ต้องโดนกระทำเท่านั้นนี่คือรถม้าที่หม่อมฉันซื้อเอาไว้ตอนที่ออกมาเดินเล่นเมื่อวันซืนทีแรกหม่อมฉันเตรียมรถม้าคันนี้ไว้สำหรับการออกมาเที่ยวเล่นในอนาคตวันนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านอ๋องจึงต้องใช้มันก่อนนีโม่รู้มองหญิงสาวนิ่งๆโดยไม่พูดอะไรปล่อยให้ฉินปู้เคอเข็นเขาเข้าไปในรถม้าคันใหม่เรื่องซื้อรถม้าเขาเคยได้ยินมาแล้วจากซวงหวนแต่คิดไม่ถึงว่านางจะใช้ในช่วงเวลาแบบนี้รถม้ามุ่งหน้าต่อไปรอจนหยุดลงอีกครั้งนีโม่รู้ก็พบว่าตัวเขามาอยู่ในหอน้ำชาแห่งหนึ่งชายาอยากดื่มชารึกการกระทำของฉินปู้เคอเกินกว่าที่นีโม่รู้คาดเดาเอาไว้มากแม้เขาจะรู้ว่าแผนในวันนี้ล่มลงแล้วแต่ตอนนี้เขาเกิดความสนใจอย่างมากอยากจะเห็นว่าชายาของเขาผู้นี้จะสามารถทำสิ่งใดได้อีกหม่อมฉันอยากเลี้ยงน้ำชาท่านอ๋องและดูงิ้วด้วยกันเพคะฉินปู้เคยยักคิ้วพร้อมเข็นมีโมรูขึ้นไปบนห้องส่วนตัวห้องหนึ่งที่ชั้นสองของหอน้ำชาหลังจากเสี่ยวเอ้อนำน้ำชาเข้ามาและปิดประตูให้แล้วฉินปู้เคยถึงเปิดหน้าต่างเล็กๆบานหนึ่งที่ด้านข้างของห้องส่วนตัวท่านอ๋องดูสิเพคะฉินปู้เคอเข็นเก้าอี้ไปอยู่ตรงขอบหน้าต่างส่งสัญญาณให้มีโมรูมองไปทางตะวันตกเฉียงใต้มีโมรูตะลึงในใจสายตากวาดผ่านใบหน้าของฉินปู้เคออย่างแนบเนียนโดยที่ไม่ให้นางรู้ตัวราวกับต้องการค้นหาบางอย่างฉินปู้เคอมิได้รู้สึกถึงสายตาของเขานางชี้ไปยังตรอกเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลตามเส้นทางรถม้าของตำหนักหากจะกลับตำหนักต้องผ่านตรอกเล็กๆที่เงียบเชียบนี้แน่นอนเพคะหากนักฆ่าในวันนี้มีแผนสำรองต้องลงมือในตรอกนี้แน่นอนเพคะห้องนี้มองเห็นได้กว้างไกลสามารถเก็บรายละเอียดทั้งหมดในตรอกเล็กๆได้หมดเพคะหากเราจับเป็นได้ก็จะรู้ว่าใครกันที่ต้องการลอบสังหารท่านอ๋องในวันนี้ฉินปู้เคยดีใจกับตนเองซีรีส์ย้อนยุคตั้งมากตั้งใหม่ที่เคยดูเมื่อชาติก่อนไม่ได้เสียเปล่าหากจับนักฆ่าในวันนี้ได้มีโมรูจะต้องมองนางใหม่อย่างแน่นอนนางก็จะก้าวหน้าไปอีก1ก้าวใหญ่บนเส้นทางจีบชายในฝันเห็นท่าทางตั้งใจอธิบายของนางแล้วมีโมรูจึงไม่อาจตัดสินได้ว่าหญิงสาวตรงหน้ามองแผนของเขาออกหรือไม่มีสิ่งใดอะไรเกี่ยวแผนนี้เลยแต่คาดเดาได้ด้วยสติปัญญาของตนเองล้วนๆว่าในตรอกเล็กๆนี้จะเกิดการเข็นฆ่าขึ้นการเข็นฆ่าที่มีขึ้นเพื่อทดสอบนางไม่ว่าจะแบบไหนฉินปู้เคอตรงหน้าก็ไม่ใช่คนสุภาพเรียบร้อยอย่างที่นางแสดงออกมาอย่างแน่นอนหญิงสาวที่เพียบพร้อมทั้งรูปโฉมและสติปัญญาเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นหมากของใครเมื่ออยู่ในตำหนักอองลีชินก็เป็นอันตรายต่อเขาไม่น้อยเลยรถม้าของตำหนักโผล่มายังตรอกเล็กๆตามเส้นทางที่กำหนดพวกอูเหินไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างนี้หลังจากรถม้าเข้ามาในตรอกแล้วก็กระโจนตัวลงมาจากชายคาทั้งสองฝั่งดูสิเพคะมากันแล้วฉินปู้เคอร้องเสียงหลงอย่างตกใจและหันไปมองหมีโมรูท่านอ๋องเพคะวันนี้ละหม่อมฉันจะจับนักฆ่าคนนี้เพื่อท่านให้ได้ตอนที่23ผงบ้วยหลังน้ำตาเอ่ยเสร็จหญิงสาวก็หยิบหนังสติ๊กสำหรับยิงนกออกมาจากบริเวณเอวก่อนจะนำสินค้าใหม่ในระบบออกมาผงบ้วยหลังน้ำตาตามชื่อของมันเพียงกินผงบ้วยหรือทำให้ผงบ้วยกระเด็นเข้าตาเมื่อโดนลมจะทำให้คนผู้นั้นหลั่งน้ำตาออกมาเป็นเวลาครึ่งชั่วยามของมันเพียงกินผงบ้วยหรือทำให้ผงบ้วยกระเด็นเข้าตาเมื่อโดนลมจะทำให้คนผู้นั้นหลั่งน้ำตาออกมาเป็นเวลาครึ่งชั่วยามนั่งแอบห่อผงบ้วยเอาไว้ในผ้าเช็ดหน้าจากนั้นก็ห่อมันเอาไว้หลวมๆไม่ว่าจะสะบัดไปทางไหนผงบ้วยด้านในก็จะกระเด็นออกมาพระชายาตั้งใจช่วยข้าจับนักฆ่าด้วยหนังสติ๊กยิกนกและผ้าเช็ดหน้างั้นหรือเมื่อครู่ที่ได้ยินน้ำเสียงของนางหมีโมรูก็คิดว่าในที่สุดก็บีบบังคับจนนางยอมเผยธาตุแท้ออกมาไม่คิดเลยว่านางกลับหยิบหนังสติ๊กและผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งออกมาฉะนั้นฉินปู้เคอคนนี้ฉลาดหรือโง่กันแน่คิดจริงๆหรือว่าหน้าไม้ยิงนกเล็กๆนั่นจะจับองครักษ์ที่ถูกฝึกฝนมาอย่างหนักในตำหนักได้แห่ๆท่านอ๋องรอดูเถอะเพคะฉินปู้เคยกหนังสติ๊กเล็งไปที่กลุ่มคนชุดดำด้านล่างเพียงพริบตาสายตาอันอ่อนโยนของฉินปู้เคอที่แสดงออกมาตลอดพลันเปลี่ยนเป็นมาดมั่นดูองอาจรอยยิ้มมุมปากนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจในตาของมีโมรูวุบไหวตกอยู่ในภวังค์ไปชั่วขณะหากเทียบกับความน่าสงสารอ่อนโยนเรียบร้อยที่นางแสดงมาตลอดก่อนหน้านี้สายตาที่กล้าหาญนี้ไม่อาจทำให้เขาละสายตาได้แม้ว่าเขาจะคิดว่าหน้าไม้แค่นั้นไม่สามารถทำอะไรได้มากแต่ท่าทางสง่างามนี้ก็น่ามองกว่าความบอบบางน่าสงสารที่นางเสแร้งขึ้นมาเยอะฟิล
นางยิงผ้าเช็ดหน้าออกไปและตกลงไปบนหัวของคนชุดดำคนหนึ่งผงบ้วยกระจายไปรอบๆในทันใดสายลมที่พัดผ่านรอบๆ บริเวณรถม้าเต็มไปด้วยผงบ้วยที่ล่องลอยอยู่ในอากาศแคกๆเหล่าคนชุดดำพากันใช้มือพัดโบกไปมาตรงหน้าไม่หยุดน้ำตาก็ไหลอาบหน้าในพริบตาอย่าว่าแต่พลังรบเลยตอนนี้แค่ให้พวกเขาเดินออกจากตรอกนี้ก็ยากลำบากจนแทบทำไม่ไหวแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลออกมาได้บดบังการมองของพวกเขาทุกคนชินปู้เคยยักคิ้วอย่างดีใจและเหลือบมองหมีโม่หรูท่านอองดูสิเพคะเดิมทีแล้วนางเป็นหญิงสาวที่รูปงามสายตาที่มองจึงเปล่งประกายราวกับดวงดาวบนฟากฟ้ายามกลางคืนสวยงามจนหัวใจของหมีโม่หรูใจสั่นวันไหวกว่าเขาจะได้สติกลับมาชินปู้เคอก็เข็นเขาออกจากหอน้ำชาแล้วทั้งคนทั้งเก้าอี้เรารีบไปกันเถอะเพคะไม่แน่อาจจะจับคนสองคนที่หนีได้เพคะชินปู้เคอพูดอย่างตื่นเต้นปู้เคอมิได้หมีม่อรูรีบส่งเสียงท่านอองเรียกหม่อมฉันหรือเพคะชินปู้เคอไม่ได้หยุดฝีเท้าลงแต่อย่างใดข้าหมายถึงไปมิได้หมีม่อรูกระแอมเบาๆอย่างไม่เป็นธรรมชาติอาจที่แท้เข้าใจผิดเพราะชื่อนี่เองชินปู้เคอแลบลิ้นนางนึกว่าหมีม่อรูเรียกชื่อนางจริงๆเสียอีกมีโมรูมองสีหน้าซุกซนของอีกฝ่ายเขาเม้มปากและเบนสายตาไปทางอื่นเอ่ยอธิบายช้าๆว่าตอนนี้มีนักฆ่าหนึ่งกลุ่มกำลังเคลื่อนไหวหักเจ้ากับข้าไปแล้วมีนักฆ่าโผล่มาอีกกลุ่มใหญ่ชายามั่นใจหรือไม่ว่าจะปราบพวกเขาได้ไม่เพคะชินปู้เขินลูกคางไปมาท่านอองเพคะท่านพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มากกว่าหม่อมฉันความคิดจึงรอบคอบกว่าหม่อมฉันเพคะมีโมรูหลุบตาลงคนที่ส่งมาวันนี้ล้วนแต่เป็นองครักษ์ของตำหนักทั้งนั้นแม้กระทั่งอู่เย่และซวงหวนก็อยู่ในนั้นด้วยหากไปแล้วในตรอกยังเหลือคนของตำหนักอยู่เช่นนั้นการทดสอบครั้งนี้นอกจากจะไม่บรรลุเป้าหมายแล้วยังเปิดเผยตัวตนอีกต่างหากเขาคิดไม่ถึงว่าชินปู้เคอจะใช้หนังสติ๊กและผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืนในการจัดการพวกเขาทั้งหมดในผ้าเช็ดหน้ามีผงพิษหรือในขณะที่มีโมรูหลุบตาใช้ความคิดชินปู้เคอย่อตัวลงตรงหน้าเขาท่านอองคีหลังหม่อมฉันกลับไปเถิดเพคะว่าอย่างไรนะมีโมรูผงะไป 1. ยามเว่ย WUI คือ 13.00-14.59 วันที่ 24. พฤติกรรมชวนสับสนเมื่อครูหม่อมฉันลองไตร่ตรองดูแล้วเพคะหากกลุ่มนักฆ่าในตรอกเล็กยังไม่บรรลุเป้าหมายและพบว่าท่านอองไม่อยู่บนรถม้าประเดี๋ยวพวกเขาจะต้องลงมือกับรถม้าอีกครั้งอย่างแน่นอนเพคะถึงอย่างไรความคิดของคนทั่วไปท่านอองก็เคลื่อนไหวไม่สะดวกต้องใช้รถม้าหรือให้คนเข็นไปเพคะครั้งนี้เราจะทิ้งเก้าอี้เข็นไว้บนรถม้าหม่อมฉันจะให้ท่านขี่หลังหม่อมฉันเองเช่นนี้เราจะได้ประปนไปในฝูงชนและปลอดภัยกว่าเพคะครานี้ร่างกายของมีโมรูนิ่งงันไปดูเหมือนเขาจะพาตนเองมาอยู่ในจุดที่น่าลำบากใจเสียแล้วความคิดของหญิงสาวคนนี้ออกจะโลดโผนไปหน่อยแต่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลชายหนุ่มมองฉินปู้เขอด้วยสายตานิ่งส่งเขาวางแขนลงบนไหล่ของหญิงสาวและเอ่ยเตือนข้าหนักหน่อยนะวางใจเถิดเพคะหม่อมฉันแรงเยอะมากความหนักที่ถมลงมาบนแผ่นนั้นราวกับมีภูเขาทับอยู่ร่างกายของนางจึงสั่นไหวเล็กน้อยแต่ก็พยายามยืนขึ้นด้วยใบหน้าแดงก่ำนางลืมไปว่าเจ้าของร่างเดิมเป็นสตรีผู้อ่อนแอไม่ใช่ชินปู่เขอที่กล้ามเต็มตัววิ่งแบกน้ำหนักได้เป็น10กิโลเมื่อชาติที่แล้วมีโมรูก็เช่นกันเห็นขี้โรคแบบนี้ตัวกลับไม่เบาเลยห้าห้าถึงอย่างไรระยะทางก็ไม่ไกลไม่ถึงครึ่งชั่วยามก็ถึงแล้วเพคะชินปู้เขอลุกขึ้นด้วยร่างกายสั่นเทาและกระชับตัวหมีโมรูขึ้นไปด้านบนอีกหน่อยเพียงแค่ 3-4 ก้าวแรกที่ลำบากเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกหนักแล้วเหตุใดเจ้าถึงคิดว่าธนูดอกนั้นในวันนี้เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำล่ะชินปู้เขอหัวเราะเจือนๆวันนี้ตาหม่อมฉันกระตุกหนักมากเลยเพคะว่ากันว่าขวาร้ายซ้ายดีระหว่างทางที่มาเช้านี้ตาขวาหม่อมฉันกระตุกหนักเพคะหลังจากนั้นก็โดนฮูเอ๋ยอย่างเมื่อครู่ตอนอยู่บนรถม้าตาขวาหม่อมฉันก็กระตุกอีกครั้งเพคะเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นสัญชาตญาณก็ได้เพคะน้ำเสียงชินปู้เคยยังคงนิ่งเฉยไม่แปรเปลี่ยนแต่มีโมรูเห็นอย่างชัดเจนว่าตอนที่นางพูดคำว่าฮูในตาใสสกาวของนางหม่นหมองลงและฉายแววโหดเหี้ยมในขณะเดียวกันนี่ไงเพคะท่านอองดูสิเราถึงแล้วเพคะใบหน้าซีเซียวของชินปู้เขอขึ้นสีแดงระเรื่อด้วยความเหน็ดเหนื่อยสองขาสั่นโดยไม่รู้ตัวขนาดมีโมรูที่ฟุบอยู่บนหัวไหล่นางยังเห็นเลยว่านางกัดกรามแน่นเมื่อผู้ดูแลตำหนักเห็นพวกเขาทั้งสองคนกลับมาจึงรีบออกมาต้อนรับและไม่นานก็มีองครักษ์เข็นเก้าอี้เข็นสำรองออกมาจากตำหนักชินปู้เขอปล่อยเขาลงบนเก้าอี้เข็นจากนั้นนางก็ย่อตัวเล็กน้อยในเมื่อตอนนี้ปลอดภัยแล้วหม่อมฉันขอกลับห้องก่อนนะเพคะ
พระชายามีโม่หรูชี้ผ้าสีเทาเตะตาที่เผยออกมานิดหนึ่งตรงขาของนางกระโปรงเจ้าเปื้อนฝุ่นหืมชินปู้เขอก้มหน้ากระชากผ้าสีเทาที่หลุดลุ่ยออกพร้อมหัวเราะเบาๆสิ่งนี้เรียกว่าง่ายต่อคุกเข่าเพคะใช้มัดไว้กับเข่าวันนี้มันถือว่าปฏิบัติหน้าที่ของมันได้สำเร็จแล้วพูดจบชินปู้เขอก็โยนผ้าสีเทาทิ้งลงข้างทางโดยไม่สนใจก่อนจะถวายบังคมและกลับเรือนของตนเองไปท่านอ๋องท่านบาดเจ็บพะยะค่ะองครักษ์นายหนึ่งมองสีแดงจางๆตรงหน้าอกมีโมรูแล้วปริปากอย่างเป็นห่วงนี่มันมีโมรูมองแผ่นหลังสันเทิมของชินปู้เขอคิ้วเรียวขมวดเข้าหากันเล็กน้อยวันนี้นางสวมชุดสีแดงชาติหากมีเลือดซึมออกจากหลังก็ยากที่จะสังเกตเห็นภายในห้องหนังสือมีโมรูจับง่ายต่อคุกเข่าที่นางทิ้งและตกอยู่ในภวังค์สิ่งนี้คือที่รองเล็กๆที่ทำด้วยผ้าสีเทาสองผืนสร้อยด้วยฝ้ายบางๆไว้ดูจากชื่อและวิธีใช้ก็รู้ว่าเป็นการป้องกันการเจ็บเข่าที่เกิดจากการคุกเข่าเป็นเวลานานโดยเฉพาะผ้าสีเทาในมือของเขาหลังจากตัดออกด้วยกรรไกรแล้วยังเห็นเศษกระเบื้องแตก 3-4 ชิ้นที่ทิ่มเข้าไปจากด้านนอกนางเป็นสตรีประเภทไหนกันแน่คืนนั้นนอนสบายอยู่ในคุกใต้ดินมิหนำซ้ำยังเล่นไพ่นกกระจอกอีกด้วยหลังจากเห็นเขาก็ร้องห่มร้องให้ประหนึ่งว่าได้รับความอยุติธรรมอย่างใหญ่หลวงวันนี้ได้รับบาดเจ็บทั้งที่ขาและที่หลังกลับกัดฟันแน่นไม่ยอมปริปากข้าน้อยปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีขอท่านอ๋องโปรดลงโทษด้วยพะยะค่ะพวกอูเหินปรากฏตัวต่อหน้ามีโมรูด้วยสภาพมอมแมมและดวงตาแดงก่ำตอนที่25ชายในฝันใกล้จะหวั่นไหวผงในวันนี้คือสิ่งใดกันมีโมรูเล่นผืนผ้าสีเทาในมือพลางถามผงบวยพะยะค่ะอูเหินส่งเสียงซึมๆพวกเขาก็ไม่รู้ว่าผงบวยเหล่านี้ปลิวมาจากที่ใดถึงเล่นงานพวกเขาจนน้ำตาไหลไม่หยุดกระทั่งล้างด้วยน้ำเย็นหลายรอบจึงหยุดจนกระทั่งตอนนี้พวกเขาหลายคนก็ยังไม่หยุดร้องไห้แค่ผงบวยก็ทำให้ผู้อื่นน้ำตาไหลไม่หยุดได้แล้วหรือมีโมรูขมวดคิ้วหลังจากผ่านวันนี้ไปเขายิ่งรู้สึกว่าตนเองจะดูถูกชายาของเขาไม่ได้เด็ดขาดที่ให้เจ้าไปสืบมาเมื่อวันล่ะคืนแต่งงานพระชายาถูกตีจนสลบและถูกลากเข้าไปในห้องเก็บฟืนพยัคฆ์ผ่านไปได้ไม่นานลูกสาวสายตรงแห่งจวนฉินก็พาองค์ราชทายาทไปตรวจสอบหลังจากคุยกันแล้วนางถึงกลับมายังถงหลักจวนฉินและขอถอนมั่นพยัคฆ์อูเหินคุกเข่าข้างหนึ่งกับพื้นรายงานอย่างละเอียดนอกเหนือจากนี้ทุกอย่างดูเป็นปกติพยัคฆ์ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าคุณหนูรองฉินถูกสลับตัวพระชายาเป็นคุณหนูรองฉินตัวจริงเพคะทรงหวนอีกด้านเสริมก่อนจะก้มหน้าอย่างรวดเร็วข้าน้อยเสียมารยาทไปแล้วเพคะวันนี้ที่ลานด้านหลังหูหยินฉินให้นางไปทำอะไรที่ตำหนักรึมีโมรูวางผ้าสีเทาในมือไว้ด้านข้างยกถ้วยชาขึ้นจิบหูหยินฉินใช้ดอกเหมยหมื่นจุดเพคะทรงหวนกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเทาข้าน้อยได้ยินเสียงชายาร้องออกมาเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นก็โดนหูหยินใหญ่ปิดปากไว้เพคะมีโมรูนึกถึงรอยฟันใต้ริมฝีปากหลางของนางที่ตนเห็นนางมิได้ถูกใครอุดปากแต่กลั้นไว้ไม่ยอมส่งเสียงเองสตรีนางนี้มีพลังที่เข้มแข็งถึงเพียงนี้เชียวหรือมีโมรูเติบโตมาในวังย่อมรู้ดีว่าดอกเหมยหมื่นจุดคือสิ่งใดมันมีรูปร่างคล้ายคทาฟันหมาป่าท่อนกระบองขนาดเท่ากำปั้นเต็มไปด้วยเข็มเย็บผ้าที่ปักกลับหัวฟาดลงไปแต่ละทีก็เจ็บปวดรวดร้าวไม่น้อยปกติมักจะใช้กับแผ่นหลังของผู้ถูกทำโทษเป็นวิธีทรมานนางกำนันหรือนางสนมในวังโดยเฉพาะไม่มีแผลที่หน้าเลือดไม่ไหลไม่มีบาดแผลยากจะให้คนนอกสังเกตเห็นหลังจากนั้นก็ค่อยๆแพร่จากวังหลังถึงส่วนในของบ้านขุนนางใหญ่ภรรยาหลวงของขุนนางบางบ้านแอบลงโทษอนุที่ได้รับความปลดปรานด้วยวิธีนี้ให้พวกนางไม่มีที่ให้ร้องระบายความทุกข์นี้และไม่มีหลักฐานไปฟ้องเรื่องวันนี้ไม่ได้ผิดที่พวกเจ้าข้าประเมินนางต่ำไปเองดูถ้าเรื่องที่คุณหนูรองฉินและมารดาถูกปฏิบัติเยี่ยงทาสที่ตำหนักจะเป็นเรื่องจริงหรือที่นางแต่งเข้าตำหนักมาไม่มีเป้าหมายอื่นแฝงอยู่จริงฮ่าฮ่าหรือว่าเป็นความตั้งใจกระทันหันขององค์รัชทายาทและมหาสนาบดีฉินในคืนนั้นจริงฮ่าฮ่าท่านอ๋องเพคะแล้วเวลาชายาไปไหนจับตาดูต่อไปหลังจากนี้หากนางออกจากตำหนักจะเข้าไปในร้านไหนพูดคุยกับผู้ใดต่อให้ซื้อเข็มแค่เล่มเดียวหรือได้เพียงม้วนเดียวก็ต้องรายงานมาให้หมดมีโมรูโยนขวดแก้วสีเขียวบนโต๊ะให้ซวงหวนนี่คือยาทาแผลซวงหวนชะงักงันแต่ก็รับยามาแววตาของนางเผยความดีใจอยากปิดไม่มิดและรีบถอยออกมาเมื่อออกมาจากห้องหนังสือชายชุดน้ำเงินหน้าตาหล่อเหลาสง่างามท่าทางไม่ธรรมดาผู้หนึ่งก็วิ่งสวนมาด้วยหน้าตากังวลถวายบังคมท่านอ๋องคังชินเพคะซวงหวนหลีกทางและย่อตัวทำความเคารพมีชงโบกมือด้วยความรำคาญและส่งสัญญาณให้นางถอยออกไป
ก่อนจะก้าวยาวๆเข้าไปในห้องหนังสือพูดด้วยน้ำเสียงร้อนใจเจ้าเจ็ดวันนี้เจ้าเกือบโดนลอบสังหารหรือใครเป็นคนทำข้าจะไปจัดการมันเดี๋ยวนี้หากจะถามว่ามีโมรู้เชื่อใจใครที่สุดในโลกใบนี้มีฉงต้องเป็นคนแรกๆอย่างแน่นอนหลายปีก่อนมารดาของมีฉงพระสนมเหยากุ้ยมีอำนาจล้นมีฉงในฐานะองค์ชายสามจึงกลายเป็นเสี้ยนหนามตำใจของคนบางกลุ่มตอนนั้นพวกเขายังเด็กมีโมรู้ดันไปกินข้าวต้มที่ถูกวางยาพิษของมีฉงเข้าจนเกือบสิ้นชีพลงหลังจากรอดมาได้ก็เป็นโรคไอเรื้อรังสุขภาพก็อ่อนแอลงมีฉงที่จากตอนแรกรู้สึกผิดก็ค่อยๆกลายมาเป็นความรักฉันพี่น้องที่เลือดข้นกว่าน้ำหลายปีมานี้มีฉงว่างงานอยู่ในตำหนักเพื่อไม่เป็นที่ติดตาแต่ความจริงแล้วแอบทำงานให้มีโมรู้ณสวนเฉินอวีตอนที่ซวงหวนผลักประตูเข้าไปฉินปู้เคอกำลังนอนคว่ำสลึมสลืออยู่บนเตียงเที่ยงนี้ผ่านพละกำลังแกร่งกล้าของนางไปหมดแล้วตอนนี้นอกจากอาหารเลิศรสแล้วก็ไม่มีสิ่งใดกระตุ้นให้นางลุกขึ้นมาได้พระชายาซวงหวนเอ่ยเรียกเบาๆเมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดตอบจึงยกน้ำอุ่นเข้าไปเพื่อเช็ดแผลให้ฉินปู้เคอผ้าไฟเปียกชื้นแต่โดนแผ่นหลังทำให้ฉินปู้เคอสะดุ้งลุกขึ้นนั่งมือปิดหน้าอกด้วยสัญชาตญาณซวงหวนเจ้าทำอะไรซวงหวนหวั่นใจเล็กน้อยนางจึงตอบตะกุกตะกักข้าน้อยทานยาให้พระชายาอยู่เพคะวันนี้ข้าน้อยได้ยินเสียงข้างในห้องเพคะฉินปู้เคอนอนคว่ำลงไปบนเตียงอีกครั้งและพึมพำตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากแล้วแต่หิวมากประเดี๋ยวเราไปกินเสี่ยวหลงเปากันอีกเถิดเพคะอาจเพราะฉินปู้เคอปกป้องนางจึงรู้สึกซาบซึ้งอาจเพราะได้ยินบทสนทนาระหว่างฉินปู้เคอและมารดาแล้วทำให้นางรู้สึกปวดใจอาจเพราะวันนี้เข้าร่วมแผนทดสอบตอนนี้ซวงหวนจึงรู้สึกผิดต่อฉินปู้เคอเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตอนนี้ที่เห็นแผ่นหลังเต็มไปด้วยจุดแดงๆของนางรอบรูเข็มเป็นสีเขียวซวงหวนก็อดตาแดงไม่ได้ในฐานะบ่าวไม่ว่าจะมีภารกิจจับตาดูชายาหรือไม่ในเวลาที่ชายาซึ่งเป็นเจ้านายถูกทำโทษทางร่างกายนางก็ควรจะพุ่งเข้าไปรับแทนเจ้านายแต่วันนี้นางกลับยืนขี้ขลาดอยู่หน้าประตูปล่อยให้หูหยินใหญ่คนนั้นลงมือกับพระชายาถึงเพียงนี้ยาเย็นๆช่วยบรรเทาความเจ็บที่แผ่นหลังไปได้มากฉินปู้เคออดอุทานไม่ได้ยานี้ถูกสั่งทำขึ้นพิเศษสินะเห็นผลลัพธ์ทันตาเชียวซวงหวนแอบหัวเราะกล่าวด้วยน้ำเสียงยินดีนี่เป็นยาที่ท่านอ๋องตั้งใจมอบให้พระชายาเพคะจริงรึฉินปู้เคอพลิกตัวลุกขึ้นนั่งสายตาเป็นประกายนี่ถือเป็นหลักกิโลแรกบนเส้นทางจีบชายในฝันของนางหรือเปล่านะวันนี้มีโมรู้ต้องยอมสยบให้กับความฉลาดของนางและวันไหวกับนางแน่นอนตอนที่26เข้าคุกอีกแล้วซวงหวนแปลกใจพระชายาเมื่อเช้าท่านต้องทนทุกทรมานถึงเพียงนั้นใหญ่จึงยังยิ้มออกเพคะเพียงแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองตอนนี้ยังไม่มีความสามารถพอจะแก้แค้นเช่นนั้นแล้วก็ต้องอดทนไปก่อนแล้วรอปลาเค็มพลิกตัวหนึ่งจะร้องห่มร้องให้จะเป็นจะตายเพราะเรื่องแค่นี้ก็คงไม่ได้หรอกฉินปู้เคยหยิบถุงเงินออกจากใต้หมอนไปเดี๋ยวพี่เลี้ยงเสี่ยวหลงเปาเองกับการใช้ชีวิตฉินปู้เคอเป็นพวกมองโลกในแง่บวกเพียงมีเรื่องดีๆสักนิดในชีวิตนางก็หาความสุขท่ามกลางความทุกข์ได้แล้วเมื่อเท่าแก่ร้านเสี่ยวหลงเปาเห็นพวกนางสองคนมาก็ยิ้มจนเผยให้เห็นริ้วรอยบนใบหน้าดูถ้าวันนี้จะขายเสี่ยวหลงเปาหมดได้ก่อนเวลาและกลับบ้านเร็วขึ้นสินะแม่นางวันนี้กี่เข่งดีข้าเอา17เข่งเหมือนเดิมฉินปู้เคอดึงซวงหวนให้นั่งลงด้วยสีหน้ายิ้มแย้มซวงหวนเคยเห็นปริมาณอาหารที่กินอันน่าตะลึงและนิสัยไม่แบ่งแยกชนชั้นของนางแล้วซวงหวนจึงนั่งลงข้างกายนางและกล่าวพระชายาวันนี้พระสนมทั้งสองไม่ได้มาด้วยเรากินเยอะขนาดนั้นไม่ไหวหรอกเพคะเสี่ยวหลงเปาร้านนี้อร่อยขนาดนี้ข้าอยากนำกลับไปให้ท่านอ๋องชิมสักสองเข่งฉินปู้เคยยิ้มกว้างและหยิบตะเกียบขึ้นนางต้องรีบเดินหน้าในตอนที่หมีโม่รู้วันไหวและก้าวหน้าบนเส้นทางจีบชายในฝันอีกรอจนฉินปู้เคยลูบท้องอย่างพึงพอใจและเดินถือเสี่ยวหลงเปาที่ห่อแล้วออกจากร้านฟ้าก็มืดลงพอดีเท่าแก่ร้านโบกมือให้นางอยู่ด้านหลังอย่างสนิทสนมมาบ่อยๆนะขอรับแม่นางพระชายารถมาอยู่ทางนี้เพคะเราเดินกลับกันเถอะข้ารู้สึกว่ากินเยอะไปหน่อยจึงต้องเดินให้ย่อยฉินปู้เคอสะอึกด้วยความอิ่มอย่างไม่รักษาท่าทางซวงหวนเดินตามอยู่ข้างกายนางตามคำสั่งจริงสิเช้านี้พวกเจ้ายังจับนักฆ่าที่ลอบสังหารไม่ได้เหรอฉินปู้เคอที่ไม่รู้จะพูดสิ่งใดจึงเอ่ยถึงเรื่องเมื่อกลางวันออกมาโดยไม่คิดอะไร
สีหน้าของซวงหวนพันเปลี่ยนไปทันทีหากเป็นเวลากลางวันฉินปู้เคอจะต้องเห็นเหงื่อเย็นไหลลงมาตามไรผมของนางเป็นแน่เพคะเรื่องนั้นเพราะว่าคือว่าระยะทางที่ยิงธนูมาไกลมากเพคะตอนที่ไปถึงนักฆ่าได้หนีไปหมดแล้วเพคะที่แท้เจ้ามีวรยุทธ์ด้วยหรือนี่วันหลังเจ้าสอนข้าบ้างสิฉินปู้เคอร้องขอด้วยความตั้งใจวิชาสารตาสามารถจัดการกับคนจำนวนน้อยได้แต่หากเจอคนอาวุธครบมือหลายคนพร้อมกันนางไม่อาจสู้ได้อย่างแน่นอนเป็นเพียงเล็กน้อยเพคะเพียงนิดเดียวซวงหวนรู้สึกว่าตนเองชักจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วขณะที่คุยกันอยู่ชายชุดดำกลุ่มหนึ่งก็โผล่ออกมาและล้อมพวกนางสองคนไว้เจ้าหน้าหรือชายาอ๋องลีชินฉินปู้เคอชายผู้ที่เป็นหัวหน้าชี้กระบี่มาทางฉินปู้เคออืมฉินปู้เคอพยักหน้านี่มันเรื่องอันใดกันเหตุใดถึงมีนักฆ่ามาตามล่านางปกติต้องลอบสังหารท่านอ๋องไม่ใช่เหรอซวงหวนเกิดอาการตื่นตระหนกนางไม่ได้กลัวแต่นางลังเลหรือว่าท่านอ๋องเห็นการทดสอบเมื่อกลางวันนั้นไร้ผลจึงมาทดสอบอีกครั้งในคืนนี้ด้วยนิสัยช่างระแวงของท่านอ๋องก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นอีกเดี๋ยวนางจำเป็นต้องลงมือปกป้องพระชายาหรือไม่พวกเจ้าเป็นใครกันซวงหวนคุ้มกันฉินปู้เคอไว้ด้านหลังและตั้งท่าป้องกันเป้าหมายของเรามีเพียงพระชายาขององหลีชินเท่านั้นไม่ต้องการทำร้ายผู้บริสุทธิ์แต่หากเจ้ารั้นจะขวางก็ถือว่ารนหาที่ตายเองบุรุษลึกลับที่เป็นหัวหน้ากวาดสายตามองฉินปู้เคออย่างพิจารณาสาวงามอ่อนแอเช่นนี้กลับส่งพี่น้องสิบกว่าคนมาเพื่อจับทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จริงฮ่าฮ่าความลังเลของซวงหวนกลับเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นคนของตำหนักจริงหรือฉะนั้นพวกเขาจึงบอกให้นางไปจากที่นี่ก่อนหรือไม่ได้เมื่อกลางวันนางทำผิดต่อพระชายามากแล้วหากตอนนี้นางยังทอดทิ้งพระชายาอีกก็คงจะไร้คุณธรรมเกินไปด้านท่านอ๋องหลังจากกลับไปแล้วนางจะไปรับโทษเองในขณะที่ซวงหวนกำลังลังเลฉินปู้เคอดึงแขนนางอย่างแรงและลากนางวิ่งถอยไปด้านหลังยืนบื้ออยู่ทำไมเล่าวิ่งสิชายชะกันมือถืออาวุธครบมือสิบกว่าคนนางสู้ไม่ไหวหรอกพระชายาหนีไปก่อนเพคะหม่อนฉันจะสกัดพวกมันให้เองซวงหวนหยุดวิ่งหากเป็นคนของตำหนักแค่แกล้งต่อสู้ไม่กี่กระบวนท่าก็จะปล่อยพวกนางไปฉินปู้เคอเห็นท่าทางมั่นใจของนางจึงถือเข่งเสี่ยวหลงเปาในมือและออกวิ่งในทันทีน่าเสียดายเมื่อกลางวันนางวิ่งเยอะเกินไปเมื่อครู่ก็กินเสียจนอิ่มเกินวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ถูกจับตัวหลังจากโดนปิดตาฉินปู้เคอก็โดนมัดตัวและยัดเข้าไปในรถม้าคันหนึ่งไม่รู้ว่าโอนเอ็นไปมาอยู่นานเท่าไรจนนางเกือบจะเคลิ้มหลับไปรถม้าถึงได้หยุดดูเหมือนชายชุดดำพวกนี้เคยผ่านการฝึกฝนอย่างดีพวกเขามีมารยาทกันมากตลอดทั้งทางนี้ก็ไม่ได้กระทำการอุกอาจใดๆต่อฉินปู้เคอและประพฤติตัวอย่างมีกฎระเบียบหลังลงรถม้ามาฉินปู้เคอก็พบว่าตนเองได้ถูกพาออกจากในเมืองแล้วตอนนี้อยู่ในบ้านหลังเล็กกลางป่าหลังหนึ่งด้านหน้าของนางมีบ้านฟางเรียงรายเป็นแถวหนึ่งในชายชุดดำแก้มัดที่มือและเท้าของฉินปู้เคอและโยนนางเข้าไปในห้องที่ถูกเปลี่ยนเป็นคุกท่านจอมยุทธข้าอยากทราบว่าใครคือเจ้านายของพวกท่านฉินปู้เคอตีประตูคุกและตะโกนออกมาไร้เสียงตอบกลับโจรที่มีมารยาทและมีเป้าหมายแน่ชัดขนาดนี้หาได้น้อยมากหรือคิดจะใช้นางไปต่อรองกับหมีโมรูเช่นนั้นเจ้านายที่อยู่เบื้องหลังต้องไม่รู้อะไรซะแล้วนางเพิ่งเข้ามาอยู่ในตำหนักอองลีชินสำหรับหมีโมรูนางก็เป็นเพียงคนแปลกหน้าที่จะอยู่หรือไม่ก็ไม่ต่างกันไม่มีมูลค่าให้หลอกใช้เลยแม้แต่น้อยฉินปู้เคอเท้าคังมองเพดานห้องที่มืดสนิทคิดว่าหลังจากคนพวกนี้สืบจนรู้ว่านางไม่มีค่าให้ใช้อะไรแล้วก็คงจะปล่อยตัวนางไปในเมื่อมาแล้วก็อยู่ที่นี่ให้สงบใจเสียนางถอนหายใจเฮือกใหญ่นั่งลงบนกองฟางอย่างช่ำชองดูเหมือนนางจะมีวาสนากับคุกเป็นพิเศษนี่เพิ่งจะทะลุมิติมาได้ไม่กี่วันก็เข้าคุกเป็นหนที่สองแล้วเดี๋ยวก่อนเหมือนนางจะนั่งทับบางอย่างแม่นางเจ้านั่งทับขาข้าเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นฉินปู้เคอเด้งตัวดึงขึ้นมาพร้อมก่นด่าไปด้วยเวนเอ๋ยคุกนี้ไม่แบ่งแยกชายหญิงหรืออย่างไรคุกรวมหรือหนึ่งปลาเค็มพลิกตัวเปรียบเปรยถึงคนที่เคยอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากกำลังเจอจุดเปลี่ยนให้ชีวิตดีขึ้นตอนที่27หลานหลิงหวางคือสิ่งใดหญิงสาวอาศัยแสงจากดวงจันทร์ก็พบว่ามีใครคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มุมกำแพงคนผู้นี้สวมชุดดำ
บนหน้าสวมใส่หน้ากากอันงดงามบดบังหน้าเขาไปครึ่งค่อนซีกเหลือเพียงริมฝีปากบางและคางที่เป็นเส้นโค้งสวยงามลักพาตัวนางมากลางค่ำกลางคืนแบบนี้เพื่อให้นางมาดูคนคอสเพลย์เป็นหลานหลิงหวางรึขาข้าได้รับบาดเจ็บต้องยืดตรงเท่านั้นรบกวนแม่นางนั่งตรงนั้นเถิดมีเชิญอียกมือชี้มุมกำแพงอีกมุมอย่างอ่อนแรงขืนเลือดของเจ้ายังคงไหลอยู่แบบนี้ต้องหมดสติแน่ฉินปู้เขอล้วงพับไฟในแขนออกมาส่องตรงบาดแผลของเขาจึงพบว่าฟางใต้ขาเขาถูกย้อมเป็นสีแดงไปผืนใหญ่นอกจากตรงขาแล้วดูเหมือนตรงเอวก็มีแผลเช่นกันมีเชิญอีคลี่ริมฝีปากอย่างยากลำบากและยิ้มเย้ยหยันตนเองพลาดท่าหน้าเราอยู่กันท่ามกลางป่าเขาคนพวกนั้นคงไม่ตามหมอมาให้เจ้าหรอกข้าจะช่วยห้ามเลือดให้เจ้าก่อนตั้งแต่ผงบวยดงหลังน้ำตาออกฤทธิ์นางก็สะสมค่าความนิยมในระบบได้อีกมากมายพร้อมทั้งปลดล็อกสินค้าใหม่อีกมากนางจำได้ว่าในระบบมีโซดาห้ามเลือดด่วนอยู่ใช้นิ้วหรือสำลีแต้มเพียงนิดเดียวแล้วนำไปทาตรงแผลจะช่วยห้ามเลือดตรงแผลได้และช่วยทำให้บาดแผลหายไวขึ้นเจ้ารักษาเป็นรึคำถามนี้เหมือนเคยมีคนถามนางมาก่อนชินปู้เขอสายหัวไม่ถือว่าเป็นแต่การห้ามเลือดเบื้องต้นสามารถทำได้อยู่พูดเสร็จนางก็ยื่นมือไปตรงคอเสื้อของมีเฉินอีเตรียมปลดกระดุมเสื้อของเขามือใหญ่คว้ามือของนางไว้และมองนางด้วยสายตาดุดันพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงเจ้าจะทำอะไรพี่ชายหากจะห้ามเลือดให้เจ้าอย่างน้อยข้าต้องหาว่าแผลเจ้าอยู่บริเวณใดเจ้ามีแผลทั้งช่วงขาและช่วงเอวไม่ถอดเสื้อผ้าจะห้ามเลือดได้อย่างไรชินปู้เขอกรอกตามองบนอย่างหมดคำพูดคนโบราณไม่ว่าชายหรือหญิงต่างก็เรื่องเยอะกันทั้งสิ้นดีนะที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ตำหนักนางจึงมิจำเป็นต้องแสดงท่าทางสง่างามนักชินปู้เขอสะบัดมือเขาออกปลดกระดุมเสื้อและเลิกเสื้อขึ้นเบาๆสำรวจมองหาบาดแผลอื้อหือพี่ชายใจแข็งดีนี้แผลสาหัสขนาดนี้แต่ไม่ส่งเสียงร้องเลยแม้แต่น้อยชินปู้เขอเจอแผลที่เอวของเขาแล้วหญิงสาวก็เผยหน้าตาเคร่งเครียดคิ้วของนางขมวดเข้าหากันเล็กน้อยแผลจากมีดขนาดครึ่งแขนมีเลือดไหลซึมออกมาตลอดเนื้อที่ปริออกมาทำให้นางขนลุกอย่างอดไม่ได้อาจจะเจ็บหน่อยนะเจ้ากัดปิ่นนี้เอาไว้เถิดชินปู้เขอดึงปิ่นปักผมออกมาและส่งให้อีกฝ่ายในมือนางไม่มีสำลีสะอาดชินปู้เขอเทโซดาห้ามเลือดลงบนฝ่ามือตนเองใช้นิ้วแตะแล้วถูกที่บาดแผลช่วงเอวของชายหนุ่มเบาๆอาศัยแสงจากพระจันทร์นางจึงรู้สึกได้ว่าแผลที่ทาน้ำโซดาแล้วเลือดนั้นหยุดไหลอย่างรวดเร็วเนื้อที่ปริออกก็สมานกันอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันแต่เนื่องจากบาดแผลลึกมากชินปู้เขอจึงตั้งใจทาโซดาให้เขาอีกหลายรอบและเมื่อมั่นใจว่าบาดแผลที่เอวสมานกันดีแล้วถึงเริ่มจัดการแผลที่ขาของเขาต่อสัมผัสนุ่มนวลและความเย็นยะเยือกเล็กน้อยวงเวียนไปมาทั่วผิวมีเฉินอีมองสีหน้าจริงจังของหญิงสาวแล้วอดที่จะหน้าแดงไม่ได้เขาเบือนหน้าหนีจากภาพตรงหน้าอย่างไม่เป็นธรรมชาติชายหนุ่มกำปิ่นปักผมในมือแน่นและกล่าวเสียงเข้มขอบคุณแม่นางมากที่ช่วยเหลือวันหน้าหากแม่นางพบเจอความลำบากในเรื่องใดข้าจักช่วยเหลืออย่างแน่นอนชินปู้เขอขำพรืดออกมาพอเธอดูเสื้อผ้าของเจ้าสิคงจะอาชีพเดียวกับหลานหลิงหวางสินะหลานหลิงหวางใครกันมีเฉินยี่มองนางอย่างสงสัยชินปู้เขอชะงักก่อนจะอธิบายตัวละครหนึ่งในเกมเป็นประเภทนักฆ่าสายฟาร์มคนอย่างพวกเจ้าใช้ชีวิตอยู่บนปลายมีดตลอดเวลาผ่านวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีวันหน้าหรือไม่ข้าไม่หวังให้เจ้าแก้ปัญหาให้ข้าหรอก 1. พับไฟหรือตะบันไฟเป็นเครื่องมือจุดของชาวจีนโบราณสามารถจุดไฟได้ด้วยการเป่าเพียงครั้งเดียวตอนที่28มาร้ายอีกอย่างสถานการณ์ของเราสองคนในตอนนี้จะมีชีวิตอยู่รอดถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้หากข้าบอกว่าปัญหาของข้าในตอนนี้คืออยากหนีออกจากที่นี่และกลับบ้านเจ้าแก้ปัญหาให้ข้าได้หรือไม่หากเจ้าแก้ได้จะตกต่ำมาอยู่ที่นี่หรอฉินปู้เขอก้มหน้าทำความสะอาดบาดแผลของเขาและกลืนครึ่งประโยคที่เหลือกลับเข้าท้องหากข้าบอกว่าข้าแก้ปัญหาได้จริงๆล่ะมีเฉินอียกมุมปากขึ้นเล็กน้อยเลือดที่บาดแผลได้หยุดไหลลงแล้วเรี่ยวแรงเขาก็เริ่มกลับคืนมาบ้างชินปู้เขอหัวเราะออกมาอีกครั้งนางตบบ่าเขาและปลอบโยนเขาว่าพี่ชายไม่ต้องฝืนทำเป็นเข้มแข็งหรอกข้าเข้าคุกบ่อยไม่ต้องเก็บคำที่ข้าพูดไปใส่ใจหรอกตอนนี้บาดแผลของเจ้าเรียบร้อยดีหากแต่เพียงชั่วคราวเท่านั้นข้าแนะนำว่าหลังจากเจ้ากลับไปให้พักผ่อนอีกสัก 2-3 วัน
รับงานน้อยลงหน่อยเงินน่าหาได้น้อยกว่าเดิมได้แต่ชีวิตมีเพียงชีวิตเดียวนะต้องดูแลให้ดีอากทันใดนั้นก็มีเสียงโหยหวนอย่างเจ็บปวดดังมาจากนอกคุกเอ๋ข้างนอกมีคนตีกันคนชุดดำสองฝ่ายกำลังสู้กันอยู่ชินปู้เขอเขย่งเท้าชะโงกมองออกไปตรงหน้าต่างพวกเขาสู้กันเองเหรอมีเฉินอีก็ดอกก้มหน้าก้มตาไม่พูดจาชายชุดดำกลุ่มหนึ่งที่ด้านนอกถูกกำราบได้อย่างรวดเร็วชายชุดดำสี่ห้าคนที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตดินถือกระบี่เย็นเยียบที่เต็มไปคราบเลือดเดินเข้ามาในคุกชินปู้เขอตกใจมากพวกเขาสู้กันเองเสร็จแล้วจะฆ่าคนในคุกเพื่อปิดปากเหรอรีบนอนแกล้งตายเร็วนางเหวี่ยงแขนไปที่หน้าอกของมีเฉินอีและกดอีกฝ่ายลงกับพื้นไม่นานประตูคุกก็ถูกเปิดออกชายชุดดำคนหนึ่งวางกระบี่ยาวลงและคุกเข่าข้างเดียวกับพื้นประสานมือพร้อมกล่าวข้าน้อยมาช้าจนนายท่านต้องพบอันตรายข้าน้อยขอตัดแขนตนหนึ่งข้างหวังว่านายท่านจะให้อภัยพูดจบก็หยิบกระบี่ยาวในมือฟันมือซ้ายตนเองขาดมีเฉินอีนอนหงายอยู่บนพื้นแขนของฉินปู้เคยยังวางอยู่บนหน้าอกเขากระแอมแม่นางโปรดเอาแขนออกด้วยฉินปู้เคยเลื่อนแขนออกช้าๆกดหัวลงกับฟางเพื่อแกล้งตายที่แท้ชายชุดดำที่มาทีหลังนั้นมาเพื่อช่วยหลานหลิงหวางคนนี้หรือว่าหลานหลิงหวางจะเป็นหัวหน้ากลุ่มนักฆ่าสัตว์กลุ่มดูจากเหตุการณ์เมื่อกี้ลูกน้องหลานหลิงหวางพลังรบแกร่งกล้าตัวเขาเองก็มีฝีมือในการสั่งสอนลูกน้องอมหิตเลือดเย็นนางรู้สึกว่าโอกาสที่ตนจะถูกฆ่าปิดปากสูงขึ้นอย่างมากแม่นางหรือจะตกใจจนสลบไปแล้วมีเฉินอีเอ๋ยเรียกเสียงเบาอีกครั้งพี่ชายเราสองคนไม่มีความแค้นต่อกันข้าแค่โดนศัตรูลักพาตัวมาเท่านั้นข้าไม่เคยคิดจะมาดูพวกเจ้าปฏิบัติภารกิจเลยนะข้ารู้กฎของอาชีพพวกเจ้าเจ้าสบายใจได้เรื่องคืนนี้ข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นและไม่เคยพบเจ้าที่นี่ด้วยอย่าฆ่าข้าปิดปากเลยนะชินปู้เคยนอนหมอบกับพื้นอยากจะร้องให้ทว่าไม่มีน้ำตานางพยายามร้องขอชีวิตเทียบกับชีวิตน้อยๆของนางแล้วถึงเวลาขี้ขลาดก็ต้องยอมแค่แม่นางบอกว่าอยากกลับบ้านมิใช่หรือข้าจะไปส่งดูเหมือนนางจะเข้าใจกลไกการทำงานของกลุ่มนักฆ่าดีชินปู้เขอเงยหน้าด้วยท่าทางหวาดกลัวข้าหมายถึงกลับบ้านจริงๆของข้าไม่ใช่กลับบ้านเก่านางพูดพลางทำท่าปาดคอฮ่าๆๆๆๆมิเฉินอีอดหัวเราะไม่ได้เขาเอื้อมมือไปจิ้มหน้าผากชินปู้เขอแม่นางอายุไม่มากแต่รู้จักสับเยดีนี่ในเมื่อเจ้าช่วยข้าไว้ข้าย่อมไม่เนรคุณชินปู้เขอที่ยังรู้สึกหวาดกลัวอยู่กลืนน้ำลายและเอ่ยไม่ฆ่าข้าจริงๆเหรออืมประตูคุกเปิดออกชายชุดดำสามสี่คนเดินเข้ามาพยุงมีเฉินอีออกไปคบไฟด้านนอกส่องทั้งสวนลานนี้จนสว่างสวยเมื่อมองดูดีๆชินปู้เขอก็พบว่าชายชุดดำกลุ่มนี้มีขอบแดงตรงแขนเสื้อคิดว่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มนางก้มหน้าด้วยความระมัดระวังสายตาจ้องเขม็งไปที่ปลายเท้าตนเองกลัวเหลือเกินว่าหากเห็นอะไรมากกว่านี้จะโดนหลานหลิงหวางคนนี้สั่งให้ควักลูกตาออกมาตอนที่29เปลือกนอกลอกออกไป1ชั้นตึ้งศีรษะของนางชนเข้ากับแผ่นหลังของใครบางคนชินปู้เขอใจหายวาบหญิงสาวแซงทำหน้าตาโศกเศร้าและยกมือยอมแพ้ข้าไม่ได้ตั้งใจมีเฉินอีมองใบหน้าอยู่อีตรงหน้าจึงอดขำไม่ได้น้ำเสียงที่คุยกันตอนอยู่ภายในคุกเมื่อครู่นี้ดูสบายอีกทั้งท่าทางที่ไม่กลัวฟ้ากลัวดินหากแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมีรถมาแค่คันเดียวต้องขอให้แม่นางลดตัวนั่งไปกับข้าเสียแล้วชินปู้เขอกวาดสายตามองไปรอบๆมีรถมาเพียงคันเดียวจริงๆคนอื่นๆไม่มีแม้มาสักตัวเมื่อไม่สามารถทำอะไรได้นางจึงเดินตามมีเฉินอีกเข้าไปในรถมาหลังจากนั้นชายชุดดำคนหนึ่งก็เลิกม่านขึ้นและเดินตามเขามาหลังจากทำความเคารพแล้วก็หยิบถุงใส่น้ำและกล่องยาออกจากใต้ที่นั่งเพื่อทำความสะอาดบาดแผลให้มีเฉินอีหลังจากกลับเข้าเมืองไปแล้วแม่นางรู้จักทางกลับเรือนหรือไม่มีเฉินอีมองศีรษะล็อกๆที่หดเหมือนนกกระทาตรงหน้าแล้วเอ่ยปากถามอืมข้าเป็นบุรุษไปส่งเจ้าถึงหน้าเรือนกลางดึกเกรงว่าจะเป็นที่ครหาทำให้แม่นางต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงในเมื่อเจ้ารู้เส้นทางประเดี๋ยวปล่อยแม่นางลงข้างทางเลยดีหรือไม่อืมๆ
ฉินปู้เขอพยักหน้าตอบรับต้องอยู่กับพี่ใหญ่นักข้ามันน่ากลัวเกินไปข้าไม่ต้องพูดข้าไม่อยากรู้ข้าไม่อยากรู้จักเจ้าข้าไม่เคยเห็นหน้าเจ้าข้าไม่รู้ชื่อของเจ้าไม่ว่าใครมาไถ่ถามข้าข้าก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้นฉินปู้เขอยกมือสองข้างขึ้นอุดหูหลับตาแน่นเขากำลังล้อเล่นหรือเปล่าชายผู้นี้สวมหน้ากากต้องเป็นเพราะไม่อยากให้ใครจำเขาได้อย่างแน่นอนคืนนางรู้ชื่อเขาเท่ากับมีเหตุผลให้เขาฆ่าปิดปากนางได้มีเฉินอีได้ยินคำพูดดูกับราวร้องขอชีวิตเช่นนี้แล้วหลุดคำออกมาอีกครั้งข้าจะบอกว่าก่อนลงรถม้าไปแม่นางมีคำขออย่างอื่นอีกหรือไม่อย่างเช่นเงินรางวัลก้อนใหญ่ข้าก็ช่วยให้สมปรารถนาได้ไม่มีไม่ต้องข้าไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นแค่มีชีวิตรอดออกไปก็เพียงพอแล้วนายท่านเข้าเขตเมืองแล้วขอรับคนขับรถม้าเอ่ยเตือนเสียงเบาฉินปู้เขอรีบกระโดดลงจากรถม้าอย่างรีบร้อนมองไปยังทิศหนึ่งและวิ่งไปทันทีมีเฉินอีมองแผ่นหลังที่วิ่งหนีของนางจึงคลี่ยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนจะออกคำสั่งส่งคนตามนางไปให้แน่ใจว่านางปลอดภัยดีเซินหมิงที่กำลังทำแผลอยู่ดึงผ้าปิดหน้าลงและถามเสียงเบาท่านอ๋องท่านทำแผลมาแล้วหรือพะยะค่ะน่าจะห้ามเลือดพื้นฐานมาแล้วแต่แผลของท่านอ๋องสมานแล้วนะพะยะค่ะเซินหมิงชี้รอยแผลเป็นใหม่บนขาของเขาดูจากความยาวของรอยแผลและจำนวนเลือดแล้วแผลนี้ไม่เพียงแต่ต้องเย็บแต่ต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย10วันถึงจะฟื้นตัวได้ดังนี้พะยะค่ะแผลที่เอวก็เช่นกันพะยะค่ะดูจากรอยแผล2รอยนี้ล้วนอยู่ในช่วงเพิ่งสมานไม่เหมือนกับเพิ่งได้รับบาดเจ็บมาเลยพะยะค่ะมีเฉินอีรีตามองแผลที่ขาของตนเองเขาควักมีดสั้นออกมาและแทงไปที่แขนของเซินหมิงอย่างแรงเซินหมิงไม่ส่งเสียงสักแอะเขาปรับท่าของตนเองและคุกเข่าอยู่ตรงหน้ามีเฉินอีด้วยความนอบน้อมมีเฉินอีควักขวดเล็กในแขนเสื้อออกมาเทน้ำที่เหลือเพียงครึ่งขวดลงภาชนะด้านข้างพร้อมกล่าวเสียงเข้มนำน้ำนี้ไปทาบนแผลตนเองเสียเซินหมิงใช้มือแต้มน้ำและทาบนแผลที่แขนตนเองตามคำบอกสองรอบแรกเลือดที่แผลหยุดไหลอย่างรวดเร็วรอบที่สามรอยแผลจึงค่อยๆสมานตัวกันอย่างช้าๆรอจนทาน้ำในภาชนะหมดแล้วแผลที่แขนจึงเหลือเพียงรอยแผลเป็นจางๆที่มองไม่เห็นร่องรอยจากการบาดเจ็บอีกต่อไปยานี่มหัศจรรย์ถึงเพียงนี้เชียวหรือมีเชิญอียิปต์ขวดเล็กใสขึ้นมาดูอย่างละเอียดหากแต่มองอยู่เนิ่นนานก็ไม่พบอะไรเซินหมิงเองก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากเขาประสานมือและกล่าวว่าท่านอ๋องเรียกหมอหลวงมาตรวจสอบหน่อยดีหรือไม่พะยะค่ะหากได้สิ่งอัศจรรย์นี้ไปใช้ในกองทัพจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของกองทหารได้มากตอนที่30พลังประหลาดของพระชายากราบทูลเสียงองครักษ์ดังขึ้นมาจากนอกรถม้าสตรีคนนั้นกลับถึงตำหนักอ๋องลีชินอย่างปลอดภัยแล้วพะยะค่ะตำหนักอ๋องลีชินพะยะค่ะนางคือพระชายาอ๋องลีชินที่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานเป็นลูกสาวขอแห่งจวนมหาสนาบดีฉินนามฉินปู้เขอพะยะค่ะชายาอ๋องหลีชินมีเฉินอีในตาลึกล้ำยากอย่างถึงหลายวันก่อนเขาเคยได้ยินเรื่องแต่งงานครั้งนี้อยู่ดูแล้วองค์รัชทายาทจะไม่ใช่หลานชายที่ยอมอยู่เฉยๆเลยทำร้ายเขาที่เป็นท่านอาไม่พอกระทั่งลักพาตัวคู่มั่นที่ตนเองเคยละทิ้งไปด้วยณตำหนักอ๋องหลีชินซวงหวนยืนรออยู่หน้าตำหนักมาหลายชั่วยามแล้วเดิมที่นางคิดว่าเป็นการทดสอบของท่านอ๋องหลังจากปะทะกันได้ไม่กี่กระบวนท่าชายชุดดำเหล่านั้นก็ล่าถอยไปอย่างรวดเร็วเมื่อกลับมาถึงตำหนักนางถึงได้รู้ว่าไม่ได้ส่งผู้ใดไปทดสอบพระชายาอีกเดิมทีท่านอ๋องตั้งใจจะส่งคนไปตามหาพระชายาแต่หลังจากเห็นอาวุธลับที่นางมอบเอาไว้ก็สั่งให้รอก่อนเรื่องช่วยเหลือพระชายาจึงจบไปโดยปริยายชินปู้เคยเห็นซวงหวนวิ่งมาหานางด้วยความร้อนใจและกอดนางพร้อมทั้งร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันพระชายาบาดเจ็บหรือไม่เพคะซวงหวนเห็นร่างกายที่เต็มไปด้วยคราบเลือดก็เกิดความกังวลใจขึ้นหญิงสาวจับแขนจับขานางสำรวจอยู่หลายหนหลังจากมั่นใจแล้วว่านางไม่เป็นไรถึงเช็ดน้ำตาภายในห้องหนังสือข่าวที่ฉินปู้เคอกลับมาอย่างปลอดภัยถูกรายงานแก่ท่านอ๋องมีโม่รูถืออาวุธลับในมือด้วยสีหน้านิ่งเฉยไม่รู้ว่ากำลังคิดถึงสิ่งใดอยู่ความผิดหวังและหงุดหงิดได้ถาโถมเข้ามาในใจอย่างไม่ทราบสาเหตุเขาหนีบ่ออาวุธลับไว้ที่ปลายเล็บออกแรงเพียงเล็กน้อยอาวุธลับที่แข็งแรงก็เกิดงอขึ้นในทันใด
นางเป็นคนขององค์รัชทายาทนั่นคือสิ่งที่เขาคิดมาตลอดหากแต่ตอนนี้นางออกจากค่ายนักฆ่าขององค์รัชทายาทได้อย่างปลอดภัยยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ได้แต่นาทีนี้เขากลับหวังให้สิ่งนี้ไม่ใช่ความจริงเจ้าเจ็ดดูเหมือนว่าชายาของเจ้าจะเป็นคนขององค์รัชทายาทจริงๆเจ้าตั้งใจจะจัดการอย่างไรต่อไปมีชงเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบเขาดูออกว่าท่าทีของเขาที่มีต่อพระชายานั้นแตกต่างออกไปเมื่อก่อนหากสนมในตำหนักถูกเปิดเผยตัวตนว่าเป็นสายสืบจะต้องถูกลงโทษรุนแรงในทันทีแต่ตอนนี้เวลาผ่านไปหนึ่งก้านทูบแล้วเจ้าเจ็ดยังไม่พูดอะไรสักคำหากรู้ว่าเจ้าจะใส่ใจกับเรื่องนี้ข้าน่าจะสืบเรื่องอาวุธลับนี้ให้รู้เรื่องในเร็ววันมีฉงโทษตนเองเขาแค่ไปสืบเรื่องรังนักข้างองค์รัชทายาทมาไม่กี่วันก็เกิดเรื่องมากมายขนาดนี้ในตำหนักอองหลี่ชินสิ้นเสียงเขาประตูห้องหนังถือก็ถูกใครบางคนถีบออกมีโม่หรูท่านไม่อยากแต่งงานกับข้าไม่เป็นไรไม่ชอบข้าก็ไม่เป็นไรอย่ามาแกล้งแสดงท่าทีมีมารยาทและใส่ใจแต่ลับหลังใช้ฝีมือชั้นต่ำมาทดสอบข้าชินปู้เคอกล่าวด้วยน้ำตานองหน้าท่าทางของนางดูโกรธเคืองจะว่าไปแล้วก็น่าสงสัยเล็กน้อยเดิมทีนางไม่เอะใจเลยแม้แต่น้อยว่าตำหนักอองหลี่ชินไม่ส่งคนไปตามหานางจะเป็นเรื่องผิดปกติอะไรแต่ตอนที่นางกอดซวงหวนและร้องได้ออกมาด้วยความดีใจกลิ่นอันแสนคุ้นเคยก็ลอยออกมาจากผมของซวงหวนแต่เข้าที่ปลายจมูกของนางจากนั้นน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวในขณะที่นางกำลังรู้สึกสงสัยสีหน้าของซวงหวนก็ได้อธิบายทุกอย่างหมดแล้วตอนแรกนางยังไม่อยากเชื่อแต่ตลอดทั้งทางที่ผ่านมาผมของอูเย่เสื้อของอูหินต่างมีกลิ่นเดียวกันกลิ่นผงบวยดงหลังน้ำตาที่นางยิงด้วยหนังสติกยิงนกเมื่อเช้าในเมื่อเรื่องดำเนินมาถึงจุดนี้แล้วนางก็คร้านจะแสดงอีกต่อไปกุลสตรีอะไรกันอ่อนโยนสง่างามอะไรล้มเลิกมันไปให้หมดข้ายอมรับว่าครั้งแรกที่ข้าเห็นท่านข้ารู้สึกชอบท่านจริงๆหลายวันมานี้ข้าคิดเพียงแต่จะทำอย่างไรเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาท่านแต่สุนัขคลั่งรักเช่นข้าไม่ได้จะยอมให้ท่านปั่นหัวเล่นได้เช่นนี้เมื่อกลางวันข้าเอาแต่เป็นห่วงความปลอดภัยของท่านคิดว่าเป้าหมายของนักฆ่าพวกนั้นคือท่านท่านคงจะอยู่อย่างน่าเบื่อสินะเมื่อกลางวันข้าไม่หลงกลท่านกลางคืนก็ลงมือซ้ำอีกรอบทดสอบข้าถึง2คราในวันเดียวสนุกนักหรือชินปู้เขอพูดไปพร้อมเคว้งเสี่ยวหลงเปาในมือใส่มีโม่หรูนางกำลังเอาหัวใจไปให้เขาฉีกเล่นชัดๆคืนนี้ผ่านไปอย่างน่าหวั่นหวั่นแต่นางยังคิดว่าจะนำของอร่อยกลับมาแบ่งกับเขามีชงที่อยู่อีกด้านไม่ทันมองว่าสิ่งที่ลอยมาคือสิ่งใดเขายกขาเตะห่อกระดาษกระเด็นก่อนจะฟาดฝ่ามือไปที่หน้าของชินปู้เขอบังอาจทำร้ายอองหลี่ชินชินปู้เคอบีบข้อมือของมีฉงและดึงเข้ามาในอ้อมอกตนเองก่อนจะจับช่วงท้องเขาและทุ่มมีฉงลงกับพื้นทำร้ายงั้นหรือในสมองพวกท่านมีแค่สองคำนี้หรืออย่างไรคนเป็นท่านอ๋องอย่างพวกเจ้าเป็นโรคคิดไปเองว่าจะถูกทำร้ายตลอดเวลาหรือชินปู้เคอนำช็อกโกแลตพลังมหาศาลออกจากระบบและกลืนเข้าท้องก่อนจะรีบก้าวไปข้างหน้าหิ้วเก้าอี้ของหมีโมรูและเดินออกไปด้านนอกหมีโมรูเจ้าอยากทดสอบข้านักใช่ไหมว่าข้าเป็นวรยุทธ์หรือเปล่าเช่นนั้นข้าจะแสดงให้ดูเก้าอี้หนัก200กว่าจินที่ทำด้วยไม้หนานมู่เนื้อทองบวกกับแผ่นทองแดงมีหนำซ้ำยังมีหมีโมรูหนัก50จินนั่งอยู่บนนั้นด้วยมวลรวมหนัก400กว่าจินแต่ฉินปู้เคอกลับยกขึ้นเหนือหัวได้อย่างง่ายดายเนื่องจากกินยาเพิ่มพลังเข้าไปตอนนี้กำลังของฉินปู้เคอเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม10เท่าความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวก็น่าตกตะลึงเวลา2ครึ่งหลังจากนั้นชินปู้เคอก็ช่วยให้มีโมรูได้มีประสบการณ์ราวกับรถไฟเหาะในยุคปัจจุบันอันหวาดเสียวอย่างรวดเร็วด้วยมือของนางเองมีฉงและองครักษ์เงาต่างเคลื่อนไหวไม่หยุดพยายามหาโอกาสลงมือช่วยแต่ก็ไม่มีเลยติ๊งช็อกโกแลตพลังมหาศาลใกล้จะหมดฤทธิ์แล้วเสียงของระบบดังขึ้นมาชินปู้เคอจึงลดความเร็วลงในที่สุดและเคว้งเก้าอี้ลากไปที่กำแพงตู้มอมอกำแพงด้านหนึ่งโดนกระแทกจนถล่มลงมา